วิกเตอร์ผนึก SISB สคูลหนุนแบดมินตันเยาวชนไทยหวังตามรอยรุ่นที่กีฬาวันที่18สิงหาคม2567 15:32 น.นายหมิงชิงจางกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยมิสเตอร์เควินโคผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพSISB สคูลร่วมเป็นประธานจัดแถลงข่าวออฟฟิศโคออเปเรชั่นแพทเนอร์ซิกนิ่งเซเรโมนีสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนพร้อมลงนามเซ็นสัญญาสนับสนุนความร่วมมือระหว่างวิกเตอร์และโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ SISB สคูลซึ่งภายในงานได้มีการมอบอุปกรณ์แบดมินตันและทุนการศึกษาโดยมีนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยกายณัชกรผู้สีดีกรีแชมป์แบดมินตันเยาวชนโลกชายเดี่ยวอิตาเลียนจูเนียร์2023พร้อมเยาวชนทีมชาติไทยอาทิลูคัสเอกรัตน์เวทเลอร์สุรดาเวชพานีและสุภวิทย์เพชรวารินเข้าร่วมงานที่ห้องประชุมแบล็คบ็อกซ์โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพSISB สคูลเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นซึ่งกีฬาแบดมินตันถือเป็นกีฬาชั้นนำของโลกและของประเทศไทยที่ล่าสุดได้สร้างชื่อเสียงจากวิวกุลวุฒิวิทิตสารด้วยการคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่ผ่านมาด้านนายหมิงชิงจางกล่าวว่าในฐานะแบรนด์อุปกรณ์แบดมินตันวิกเตอร์เรามีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเยาวชนไทยซึ่งได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ SISB สคูลที่ในอนาคตเยาวชนเหล่านี้พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนทีมชาติและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติต่อไปขณะที่มิสเตอร์เควินโคผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพกล่าวว่าในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพมหานครเรามีความยินดีที่ได้ร่วมเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาแบดมินตันซึ่งทางโรงเรียนของเรามีนักแบดมินตันฝีมือดีที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้และมุ่งหวังพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยในระดับเยาวชนให้ก้าวทัดเทียมสู่ระดับสากลและเป็นกำลังของเยาวชนทีมชาติในอนาคตด้านสาปริณาโสภิตาเวดเดอร์นักแบดมินตันเยาวชนกล่าวว่าต้องขอขอบคุณทางวิกเตอร์ที่เข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันทำให้พวกเราทุกคนได้มีอุปกรณ์ระดับโลกใช้ฝึกซ้อมและแข่งขันทางพวกเราทุกคนจะตั้งใจฝึกซ้อมดำเนินรอยตามรุ่นพี่ทีมชาติไทยและสร้างผลงานต่อไปให้ดีที่สุด เปิดภาพพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ข่าวด่วนวันที่18สิงหาคม2567 10:35 น.เปิดภาพพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31โดยมีครอบครัวชินวัตรทักษิณเศรษฐาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลรัฐมนตรีและส.ส.เพื่อไทยร่วมพิธีเมื่อเวลา 9:29 น.วันที่19สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เดินทางมาถึงที่อาคาร Voice Space โดยมีครอบครัวชินวัตรนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายพานทองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมด้วยครอบครัวนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรี
แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรครัฐมนตรีและส.ส.พรรคเพื่อไทยเข้าร่วมพิธีจากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่31ว่าพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา160 4 5และประธานผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่16สิงหาคม2567เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันต่อมานางสาวแพทองธารกล่าวภายหลังรับสนองพระบรมราชโองการเสร็จสิ้นแล้วได้เข้าไปไหว้ขอบคุณบรรดารัฐมนตรีรวมถึงนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีและส.ส.จากนั้นได้เข้าไปสวมกอดคุณหญิงพจมานดามาพงมารดาและนายทักษิณชินวัตรบิดาโดยคุณหญิงพจมานถึงกับหลั่งน้ำตาร้องไห้ด้วยความยินดีก่อนจะไปกอดพี่ชายพี่สาวแล้วมาสวมกอดกับนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีซึ่งทุกคนในครอบครัวพร้อมทั้งนอสอแพทองธารถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันและยินดีอ่านแห่ยินดีอิงแพทองธารนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31ทักษิณยิ้มหน้าบานบอกดีใจอ่านแพทองธารรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31อ่านแพทองธารร่ำไห้ลั่นจะทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศแห่งโอกาสทำหน้าที่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างอัลมอนด์ทีประเดิมนัดแรกช่วย TALON คว้าชัยเปิด RPL 2024วินเทอร์กีฬาวันที่18สิงหาคม2567 14 นาฬิกา 48 นาทีอัลมอนด์ทีประเดิมคว้าชัยชนะกับสังกัดใหม่อย่าง TALON ในการแข่งขันนัดเปิดสนามของทีมเหยี่ยวแดงในศึก ROV Pro League 2024วินเทอร์การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม ROV รายการ ROV Pro League 2024 Winter เมื่อวันที่18สิงหาคมคู่แรกของวัน TALON แชมป์เก่าลงสนามนัดแรกของฤดูกาลพบกับ King of Gamer Club หรือ KOG ที่ก่อนหน้านี้เอาชนะ PSG Sport มาได้ในแมตช์แรกของพวกเขาสำหรับเกมนี้ Almond P Player Jungler คนใหม่ของ TLNได้ประเดิมสนามแมตช์แรกหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวเล่นให้กับบาคอนไทม์และผลการแข่งขันปรากฏว่า TLN เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 3-1 เกมแต่ต้องยอมรับว่า KOG ก็สู้กับแชมป์เก่าได้สูสีแต่สุดท้ายทีมเหยี่ยวแดงยังเฉียบขาดกว่าและคว้าชัยชนะประเดิมนัดแรกของฤดูกาลนี้ของพวกเขาไปได้